ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาเกร็กคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารสเป็ดพะโล้กลับเข้าสู่ช่วงติวรักเต็มร้อยค่ะสำหรับคุณผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าโลกของตัวเองนะคะหรือว่าปัญหากุ้มอกกุ้มใจเรื่องผู้ชายวันนี้เตรียมตัวกันเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากิจค่ะคุณหมอยูโรของเรามาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณบีมด้วยนะคะตอนนี้ก็รอถามคุณหมออยู่ในสายแล้วค่ะมีเพื่อนผมคนเดียวครับเขาทำการฉีดวัคซีนเข้ามาครับเข้าไปในอวัยวะเพศนะครับก็จำนวนก็ไม่น้อยเท่าไหร่ครับประมาณ7สลิงนะครับมันมีอาการบวมแดงครับแล้วก็มันเหมือนจะเป็นเม็ดตุ่มๆเหมือนเม็ดสาคูใหญ่ๆข้างในปกติเลยเนี่ยทางการแพทย์เรียกโรคนี้ว่าพาราฟินโนมาครับนะพาราฟินโนมาก็คือเดิมเนี่ยเขาใช้พวกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนี่ยนะมันจะได้น้ำมันส่วนหนึ่งจะได้เป็นพาราฟินแล้วเราใช้พาราฟินเหลวเนี่ยนะฉีดเข้าไปเพื่อเพิ่มขนาดขององคชาตนะแต่ตอนหลังพาราฟินเหลวหายากก็คนนิยมใช้พวกน้ำมันมะกอกเยอะที่สุดเนื่องจากมันเหลวอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยฉีดได้เลยน้ำมันมะกอกที่เรากินนี่ทั่วไปน้ำมันมะกอกที่เรากินนี่แหละฉีดเข้าไปมันก็ไม่ได้ห้อยๆแกว่งๆเหลวๆเป็นน้ำฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไหลไปตามที่ต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะบางทีก็ไหลขึ้นไปหัวเน่าบางทีไหลลงไปถุงอันทะนะฮะเสร็จแล้วก็มีคนใช้อย่างอื่นเยอะแยะเลยนะแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรห้ามฉีดทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรจบสวยเลยห้ามฉีดทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยนะลองนึกถึงหนังของเราเนี่ยพอมีอะไรมาอยู่ข้างใต้ปั๊บเนี่ยหนังปกติมันจะได้รับเลือดมาเลี้ยงจากเส้นเลือดข้างใต้ถ้าคุณฉีดเข้าไปหนังมันลอยขึ้นมามันก็อูมขึ้นแต่มันจะไปเบียดบังไอ้เส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงผิวหนังพอนานๆเข้าไม่มีเลือดมาเลี้ยงที่ผิวหนังก็ตายเพราะฉะนั้นองคชาตก็จะเริ่มบวมๆขาดเลือดมาเลี้ยงเป็นแผลพอเป็นแผลไปรักษาแผลไม่หายสักทีหรือหายแป๊บนึงแผลปรีกลับเป็นใหม่กลับเป็นใหม่เป็นซ้ำเป็นซากนี่คือปัญหาหลักนอกจากนั้นเวลามันไหลไปเนี่ยนะมันควบคุมไม่ได้ไหลไปที่หัวเหน่าเป็นก้อนแข็งๆไหลไปที่ถุงอันทะก็เป็นก้อนไหลบางคนไหลออกมาที่ปลายตรงหนังหุ้มปลายมันหุ้มจะมองไม่เห็นองคชาตเลยนะกลายเป็นตุ้มอย่างเงี้ยนะเดินไปไหนเสียทรงคือทรงมันก็จะไม่บางคนมีเซ็กไม่เข้าเนี่ยสอดไม่เข้าเพราะว่ามันมีตุ้มอยู่ตุ้มใหญ่อยู่ข้างล่างใช่ครับผมกรณีพวกนี้ต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะแล้วคนไข้ชอบเข้าใจผิดว่าหมอผ่าเอาหนังไว้สิเอาแต่ข้างในออกไม่ได้นะพอเราเปิดแล้วเราเอาแต่ข้างในออกหนังมันจะบางๆไม่มีเส้นเลือดมันเลี้ยงหนังจะเน่าตายหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องปอกทิ้งทั้งหมดเลยแล้วจะเอาหนังจากไหนมาคุมน้องชายกันต่อล่ะคะครับก็นิยมใช้กัน2วิธีวิธีที่1คือใช้ถุงอันทะเพราะสีมันใกล้เคียงและมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็ถุงอันทะเส้นเลือดมาเลี้ยงดีแต่ข้อเสียคือชอบมีขนนอกจากนั้นเนี่ยก็นิยมไถหนังนะฮะไถหนังเนี่ยบางๆมาปะหุ้มรอบจากหน้าแข้งส่วนใหญ่เอาตรงหน้าขาเพราะว่าเวลาทำก็อยู่ใกล้เคียงกันแล้วทำการผ่าตัดในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคุณหมอไม่มีทางเหมือนเดิมครับอุ้ยแต่ก็ทำให้ดูใกล้เคียงสรุปนี่ก็คืออย่าฉีดดีกว่าครับไม่มีทางออกนะทุกชนิดครับครับนะฮะเราไปเน้นเรื่องแบบฟอร์เพลย์อะไรให้แฟนเรามีความสุขดีกว่านะครับฝึกวิชาดีกว่าคุณบีมนะครับขอบคุณนะครับคุณบีมสวัสดีครับเช่นกันครับครับสวัสดีครับคำถามต่อไปครับคุณหมอครับจากทางเฟซบุ๊กของรายการนะครับหนูกับแฟนมีปัญหาเรื่องไม่สามารถมีเซ็กส์ครั้งที่2ได้ทันทีค่ะเขาขอให้หนูเนี่ยช่วยหนูก็ช่วยค่ะแต่ไม่มีผลอะไรเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทำให้มันแข็งตัวได้ต้องพักหลายๆชั่วโมงทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเขาเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงมากแต่ว่าช่วง2ปีมานี้เขาเริ่มมีอาการค่ะเขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วเหรอคะเขาก็แค่อายุ24นะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะเวลาหลังจากผู้ชายเนี่ยนะฮะถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะกว่าจะแข็งตัวได้อีกครั้งนึงเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่า refractory period refractory period นะฮะซึ่งมันจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุนะฮะอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะฮะอันนี้คือเรียกผิดละตอนเขาวัยรุ่นเนี่ยเขาหลังจากหลังเสร็จเนี่ยอาจจะ10นาทีแข็งเลยแป๊บเดียวกระตุ้นแข็งได้อีกปัจจุบันก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฮะตกลงเอาสรุปว่าไม่ใช่อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี่เป็นเรื่องปกติและธรรมชาติเป็นเรื่องปกติและธรรมชาติมากถามว่า
จะมีการช่วยเหลือได้ยังไงจะช่วยได้ยังไงฉีต้องยังอยากจะเหมือนเดิมอ่ะก็ใช้ยาช่วยได้มียาอะไรถึงแม้คุณไม่ได้มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแต่ใช้ยาที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศเหมือนคนสูงอายุเนี่ยช่วยได้นะจากงานวิจัยพบว่าเอายากลุ่มนี้เนี่ยมาทดสอบในคนที่ยังอายุไม่มากและไม่มีปัญหาเรื่องอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศกลุ่มนึงให้ยาหรอกกลุ่มนึงให้ยาจริงปรากฏว่าในกลุ่มที่ได้ยาจริงเนี่ยมีความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์มากกว่ากันเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแข็งได้เร็วขึ้นหลังจากหลังแป๊บเดียวเขาแข็งได้อีกมาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นข่าวฮือฮาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทารกชายชาวอินเดียแตกเนื้อหนุ่มตั้งแต่อายุเพียง1ขวบโดยมีหลายอย่างที่แปลกไปจากเด็กวัยเดียวกันมีหนวดขึ้นบนใบหน้ามีขนดกตามร่างกายเสียงแตกส่วนสูงมากกว่ามาตรฐานถึง5นิ้วและยังแสดงอาการแบบคนที่มีความต้องการทางเพศเมื่อได้รับการกระตุ้นซึ่งแพทย์ระบุว่าทารกรายนี้มีภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยโดยมีการหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในปริมาณมากกว่าปกติซึ่งเทียบเท่ากับชายอายุ25ปีเลยทีเดียวปกติแล้วเนี่ยคนปกติเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนะฮะตอนที่เป็นยังเป็นทารกนะฮะเสียงเด็กหนวดเขาไม่มีสิวเสาไม่มีหน้าไม่มันนะฮะแต่พอเริ่มแตกเนื้อหนุ่มนะฮะก็จะมีลักษณะองคชาตก็จะโตขึ้นนะเริ่มมีขนที่หัวเหน่านะฮะเริ่มเสียงแตกนะเริ่มมีนมแตกพานเป็นแพทเทิร์นตามมาเริ่มมีหนวดขึ้นนะฮะเนี่ยเป็นลักษณะของแตกเนื้อหนุ่มนะฮะในผู้หญิงก็เหมือนกันก็เริ่มมีลักษณะที่มีเต้านมนะฮะเริ่มมีประจำเดือนก็เป็นแตกเนื้อสาวไม่มีหนวดครับไม่มีหนวดนะฮะส่วนใหญ่ในผู้ชายเนี่ยเนื่องจากผมเจอเยอะจะเริ่มประมาณ13ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด็กมีโกสเปิร์ทและสูงเร็วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น1ขวบนี่ไม่เคยเจอไม่เคยคิดว่าจะมีด้วยซ้ํามีผลอะไรกับเด็กบ้างมีผลกระทบเยอะแยะเลยครับนะฮะ1นะฮะตอนเด็กๆดูเหมือนกับเขาจะสูงเร็วกว่าเพื่อนค่ะนะฮะแต่อิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะทำให้แผ่นกระดูกเนี่ยปิดพอมันปิดเร็วปั๊บกระดูกจะหยุดยืดเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ดูเหมือนตอนเล็กๆสูงเร็วกว่าเขาแต่ปรากฏว่าความสูงจะหยุดชะงักไปพวกนี้เป็นอิทธิพลของฮอร์โมนนะฮะฮอร์โมนเนี่ยสร้างจากต่อมใต้สมองนะฮะเราเรียกว่ากอนาโดโทปินนะฮะฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยก็จะมีในผู้ชายก็จะมี LH FSH มันก็มากระตุ้นลูกอัณฑะนะฮะแต่เนื่องจากในวัยทารกในเด็กเนี่ยมันจะต่ำๆเกือบจะศูนย์แหละนะฮะแล้วพอเข้าสู่วัยรุ่นปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มหลั่งออกมากระตุ้นให้ลูกอัณฑะโตลูกอัณฑะโตปั๊บก็จะสร้างฮอร์โมนเพศชายเยอะฮอร์โมนเพศชายก็จะทำให้เรามีลักษณะองคชาตเปลี่ยนแปลงมีขนขึ้นมีหนวดขึ้นมีขนหัวเหน่าขึ้นมีเริ่มมีสิวมีหน้ามันนะมีนมแตกพาอะไรพวกนี้เป็นอิทธิพลนะฮะกรณีที่เป็นเร็วมากอย่างนี้อาจจะต้องใช้ยาที่ไปบล็อกฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเลยก็คือไปบล็อกฮอร์โมนพวกนี้ไม่ให้มันกระตุ้นลูกอัณฑะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเรืองวัฒนากิจที่มาช่วยเคลียร์ทุกคำถามขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะด้วยความยินดีครับสำหรับคุณผู้ชมของเราที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้ค่ะจะได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ไปอ่านกันค่ะก่อนส่งคุณผู้ชมไปนอนในค่ำคืนนี้นะครับต้องขอบคุณโครงการสวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาภิเษกนะครับเก๋ๆใจกลางเมืองเลยที่ได้ร่วมชูรักชูรสกับเราในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงนะคะ Expression ในเซ็นทรัลค่ะรองเท้ามาดามฟลามิงโก้เครื่องประดับ Tom Dick and Harry ด้วยค่ะคืนนี้ลาไปแล้วน่ารักฟันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะเรื่องของการบริหารเสน่ห์ของผู้หญิงนะคะจริงๆแล้วบุ๋มว่ามันอยู่ที่ความคิดรอยยิ้มนะคะแล้วก็การเข้าใจและรับฟังคนอื่นมากกว่าบุ๊มว่าอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยของผู้หญิงความคิดเนี่ยค่อนข้างสำคัญค่ะ